รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับมีคำเก่าที่หมายถึงการมอบของกำนันเมื่อไปติดต่อและต้องการให้เกิดผลสำเร็จอยู่คำหนึ่งคือคำว่าจิ้มก้องซึ่งในพจนกรกมฉบับราชบัณฑิตยสถานได้ให้ความหมายไว้ว่าการเจริญทางพระราชมัยตรีด้วยการถวายเครื่องราชบรรณาการหรือถวายสวยมาจากภาษาจีนกลางว่าจิ้กงกงจิง้งแปลว่าให้กงแปลว่าของกำนันในการติดต่อทำการค้ากับประเทศจีนแต่ก่อนนั้น พ่อค้าหรือทูตประเทศต่างๆมักจะนำของกำนันไปให้จีนกำหนด3ปีครั้งหนึ่งเพื่อขอความสะดวกในการติดต่อค้าขายหากประเทศใดไม่ยอมรับธรรมเนียมนี้เรือของชาตินั้นจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปค้าขายเด็ดขาดและจีนคิดว่าตนเป็นประเทศที่ยิ่งใหญ่มีแสนยานุภาพกษัตริย์จีนคือองค์ฮ่องเต้ส่วนกริย์นา,นานาประเทศทั้งเอเชียและยุโรปมีฐานะเป็นเพียงอ๋องหรือเจ้าเมืองน้อยหากเปลี่ยนะะรัชกาล และสงพระราชาสารไปแจ้งให้จีนทราบตามธรรมเนียมที่เรียกว่าขอหองจีนจะตอบรับเสมือนหนึ่งได้แต่งตั้งหรือยอมรับการขึ้นครองราชของ,ององค์ใหม่และถือว่าประเทศที่มาจิ้มก้องคือยอมเป็นเมืองขึ้นของจีนจีนจึงอำนวยความสะดวกในการค้าทั้งจกกักรพรรดิจีนยังทรงตอบแทนด้วยของที่ดีมีราคาเช่นผ้าไหมผ้าแพรผ้าตว่วนหรือเครื่องรรยคามซึ่งมักจะมีราคามากกว่าของที่ประเทศต่างๆนำไปถวาย เครื่องราชบรรณาการที่สยามส่งไปให้จีนเช่นฝางจันหอมจันชมดจันเทศพริกไทยโรงทองขี้พึ่งขาวกรรมฐถันมหาหิงการพลูมดยอบกระวานขาวผลกระเบานกแก้วนกยูงช้างและงาช้างเป็นต้นพุทธศักราช1825ไทยเริ่มติดต่อทางการทูตการค้าและจิ้มก้องกับจีนโดยพ่อขุนรางคำแหงมหาราช ให้ส่งคณะทูตไปเฝ้าหมวนสีโจห้องเต้หรือกุ๊บไล่ขานการค้าระหว่างไทยจีนดำเนินเรื่อยมามีสะดุดบ้างในสมัยราชวงศ์ชิงจากเหตุการณ์ภายในของจีนมีการห้ามคนจีนออกไปนอกประเทศเพื่อป้องกันการหลบหนีและห้ามรับของกำนันจากต่างชาติต่อมาสมัยทนบุรีพระเจ้าตักสินนอกจากทรงทำการค้ากับจีนแล้วยังทรงส่งพระราชสารและเครื่องราชบรรณาการไปทูลขอพระดิดาพระเจ้ากุงจีน แต่พระราชสารน,นั้นถูกส่งกลับมาให้แก้ไขสำนวนและได้สิ้งราชการเสียก่อนจีนอนุญาตให้ชาวต่างชาติเข้าไปติดต่อค้าขายหรือติดต่อราชการได้เฉพาะที่เมืองคึงตังหรือพุนทนเจียงซูในปัจจุบันเพื่อป้องกันฝรั่งเข้าไปเผยแพร่ศาสนาโดยให้ติดต่อผ่านพ่อค้าจีนที่เรียกว่าก้าห้างมีพ่อค้าจีนที่เรียกว่าปุนกังทำหน้าที่เป็นคนกลางการติดต่อระหว่างชาวสยามกับพ่อค้าหรือทางการจีนแม้แต่คณะทูต เมื่อทางการจีนตอบรับให้รับทูตได้และปุลกังมาแจ้งแล้วทูตสยามจึงจะติดต่อ,อก,กับรัฐบาลจีนได้สมัยรัตนโกศินล์เมื่อพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวขึ้นครองราชได้ส่งทูตไปแจ้งให้จีนทราบว่าเมืองไทยเปลี่ยนรัชกาลแล้วแต่ไม่ได้เข้าเฝ้าเพราะพระเจ้ากรุงจีนสิ้นพระชนพระเจ้ากรุงจีนพระองค์ใหม่ทรงไว้ทุกข์และทรงมนรับแขกเมืองปีต่อมาเมื่อทูตไทยไปจีนอีกครั้งจึงได้เข้าเฝ้าแต่ว่าเมื่อคณะทูตเดินทางกลับ ได้ถูกกบฏใต้เพงปล้น,นเครื่องราชบรรณาการที่พระเจ้ากรุงจีนพระราชทานไปจนสิ้นรัชากาลที่4จึงโปลดให้งดส่งคณะทูตไปจีน9ปีต่อมาจีนได้มีหนังสือมาแจ้งการเปลี่ยนาารัชกาลพร้อมกับนายห้างปุนกังได้มีหนังสือมาทวงกล้องแต่ไทยพิจารณาว่าการไปจิ้มกล้องทําให้ไทยเสียศักดิ์ศรีรวมทั้งการไปคราวก่อนคณะทูตโดนปล้นและขณะนั้นจีนกําลังทําสงครามกับฝรั่งอาจทําให้ทูตไทยมีอันตรายได้ จึงไม่ได้ส่งกล้องไปจนสมัยรัชกาลที่หจีมีหนังสือมาทวงกล้องอีกไทยตอบไปว่าหากจะให้ทูตไทยไปจะต้องยอมให้ไปขึ้นบกได้ที่เมืองเทียนสินเช่นเดียวกับฝรั่งตั้งแต่นั้นมาจีนก็ไม่ได้ทวงกล้องจากไทยอีกไทยจึงยุติการจิ้มกล้องกับจีนตั้งแต่นั้นมา